ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวกาดหลวงนะครับตลาดบโรรสตอนกลางคืนกันนะครับว่าบรรยากาศตอนกลางคืนจะเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆหน่อยครับไปดูกันครับปลายเดือนด้วยโควิดด้วยตอนนี้ผมอยู่บนสะพานนะครับสะพานจันสมก็เดินจากฝั่งด้านหลังของผมก็จะเป็นวัดเกตนะครับเดินไปเดินข้ามสะพานมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดบโรรสนะครับไปดูกันอันนี้ก็มีมะลินะครับเป็นพวงเป็นพวงนี้เลยครับขายถึงกี่โมงครับเนี่ยอ๋อเปิดขายกันตลอดนะฮะขายทั้งวันทั้งคืนนะครับ24ชั่วโมงลิ้นจี่จักรพรรดิราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆมาก็เชิญนะครับนี่แม่ค้านะครับเจ้าคนขายก็งามนะครับแม่ค้าบอกเหรอครับขนมชั้นทองหยิบทองหยอดนะครับใส่ไส้แล้วก็ใช้นี่ก็ได้นะครับนี่เราชนะก็กาดหลวงช่วงกลางคืนนะครับเงียบๆหน่อยครับเดี๋ยวพาไปเดินดูอีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ทำเล็บกันเยอะนะฮะไปดูครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประเภทเสื้อผ้าซะเยอะนะครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับกาดหลวงเชียงใหม่นะครับตอนกลางคืนว่างๆก็เชิญนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับบรรยากาศตลาดวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหลวงเชียงใหม่ครับผม